ล้วครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกในตอนแรกเลยนะฮะว่าเมนูของเชฟวันนี้เป็นเมนูพาสต้าแบบง่ายๆครับนะเป็นพาสต้าสลัดนั่นเองนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะฮะว่าวุ้นสะระแหน่เนี่ยรสชาติจัดจ้านแบบนี้ทำยังไงขั้นตอนแรกทำวุ้นก่อนทำวุ้นก่อนเลยใส่น้ำลงไปนะครับแน่นอนเลยนะครับถ้าเราจะทำวุ้นนะฮะเราต้องเลือกใช้วุ้นผงคุณภาพดีนะครับวันนี้เราเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดเอาละตรงกลางเริ่มมีสักปุด2ปุดเนี่ยบาใส่ลงไปจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราจะคนให้ตัวน้ำตาลเขาละลายด้วยนะครับเข้ากันได้ที่แบบนี้ปิดไฟนะครับแล้วก็จะมีสีผสมอาหารสีเขียวนะครับแล้วสุดท้ายเราจะใส่น้ำมะนาวท้ายสุดเลยอันนี้ถ้าเรามีเวลาเราจะพักไว้นะก็คือให้น้ำของบุญเนี่ยอุ่นก่อนแล้วถึงจะเอาสะระแหน่ใส่ลงไปแต่ถ้าเกิดจะรีบด่วนก็เราจะเอากะละมังแล้วมีน้ำแข็งหล่อไว้แล้วเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเพื่อมันจะได้ลดอุณหภูมิได้เร็วขึ้นตัวพิมพ์ของเรานะคุณผู้ชมนะจะมีน้ำหมาดๆอยู่นิดนึงเนาะเพื่อที่เวลาวุ้นสุกเนี่ยจะได้แกะออกมาได้นะครับแล้วก็จะโรยตัวสะระแหน่ใส่ตัวผงวุ้นที่เราต้มไว้แล้วก็ท็อปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นครับให้เขาเย็นนิดนึงแล้วก็เซตตัวก็ไปเข้าตู้เย็นได้เลยครับพอได้ที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวมากดให้เป็นรูปสวยๆพร้อมๆกันนะฮะอ่ะโอเคครับเอาละครับตัววุ้นของเราระหว่างรอเซตนะฮะ อันนี้จะมาทำตัวสลัดละแต่ว่าสลัดอย่างนึงที่ขาดไม่ได้จริงๆคือเหมือนโปรตีนหรือเนื้อสัตว์นะเชฟนะต้องมาเจอแฮมแบบไทยๆวันนี้นะครับเราใช้แหนมตราวาสนานะครับบอกได้เลยว่าหอมมากๆเปรี้ยวอร่อยกำลังดีเลยแพ็กเกจแบบนี้หั่นได้เลยนะฮะแหนมวาสนานะครับตัดหอมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมทอดเลยนะครับขวดนี้เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้นะฮะทอดอะไรก็อร่อยมั่นใจแหละครับได้ครับเราทอดจนสังเกตนะคุณผู้ชมนะสีด้านนอกของเขานี่ขึ้นแบบเป็นน้ำตาลแบบหอมๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราหั่นแบบนี้ปุ๊บก็จะได้เสิร์ฟในสลัดได้ง่ายขึ้นเนาะครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำสลัดพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับการทำพาสต้าสลัดนะฮะเชฟจะขึ้นจากตัวน้ำสลัดก่อนใช่ถูกต้องไหมครับง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นน้ำสลัดมายองเนสเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับพริกไทยป่นครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับพาสต้าปุ๊บก็พาสต้านะครับอันนี้จะเป็นมักกะโรนีนะฮะต้มสุกแล้วเนาะแครอทหั่นเตาต้มสุกนะครับมีหอมใหญ่ด้วยนะครับตัวลันเตาอันนี้เป็นพริกฝรั่งนะฮะสีแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศราชินีนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมซอยแล้วก็อันนี้เรามีขึ้นช่ายด้วยโอเคนี่ก็ได้เป็นพาสต้าสลัดชนิดหนึ่งโอเคแหนมของเราจี่ไว้หั่นเรียบร้อยแล้วเหลือตัววุ้นครับเดี๋ยวเรามากดแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยแล้วกันเอาละครับวุ้นสะระแหน่ของเราโอเคพอเราใช้พิมพ์กดปุ๊บก็อันนี้ก็ดึงตัววุ้นออกมานะครับเดี๋ยวเราพักก่อนได้ครับตอนนี้เราก็จะมาจัดดูให้มีความสวยงามได้เลยอันนี้ขึ้นช่ายนะครับช่อใหญ่ๆเลยก็นี่เลยแหนมวาสนาที่เราเอาไปจี่นะจากนั้นนะครับอันนี้เลยวุ้นใบสะระแหน่นะครับ
าแล้วครับสลัดของเราเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกขั้นหนึ่งซอสผงปรุงรสนะครับรสวิงแซบตราไทยเชฟนะฮะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะเลยเอาละครับผงปรุงรสรสวิงแซบนะฮะตราไทยเชฟนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูพาสต้าสลัดของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้นะครับใครดูอยู่นะฮะสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับการันตีความอร่อยการันตีความแซ่บจริงๆครับเมนูนี้และช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีความอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชื่นชอบการกินน้ำพริกวันนี้อาจารย์มีเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบมาฝากกันนะครับสูตรนี้รับรองกรอบอร่อยกินเพลินเชียวแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้อย่างแป้งทอดกรอบHot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำเมนูกรอบอร่อยได้แล้วนะครับอย่าลืมนะมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงสไปซี่ในซองจากนั้นใส่กุ้งฝอยเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่กุ้งฝอยกรอบที่ทอดไว้ลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบกระเทียมจีนเจียวแผ่นหอมแดงเจียวกรอบใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพริกขี้หนูป่นน้ำตาลทรายผงมะนาวและผงกระเทียมในซองคลุกเคล้าให้เข้ากันตักน้ำพริกกุ้งกรอบลงบนถาดสำหรับอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะใ
ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด